พลังประชารัฐแนะธนาธรลงพื้นที่แก้ไขปัญหาชาวบ้านดีกว่าเป็นแก๊งอันธพาลวันที่15ธันวาคมที่พรรคพลังประชารัฐนางสาวทิพานันสิริชนะรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงการลงพื้นที่พบปะประชาชนและรับเรื่องร้องเรียนที่ตลาดจอมทองและชุมชนใกล้เคียงในเขตจอมทองกทม.พบว่าชาวบ้านในตลาดส่วนใหญ่ต้องการให้แก้ไขปัญหาปากท้องเช่นหาแหล่งขายสินค้าเพิ่มขึ้นและหาแนวทางดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างถิ่นมาเที่ยวตลาดจอมทองบ้างเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในพื้นที่รองลงมาคือต้องการพื้นที่ขายสินค้าเพิ่มขึ้นหรือขอให้ยกเว้นการห้ามขายสินค้าริมทางเท้าและสุดท้ายคือปัญหาขยะในบริเวณตลาดแต่ที่น่าสนใจก็คือชาวบ้านเข้าใจดีว่ารัฐบาลกำลังแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนกินดีอยู่ดีและยังฝากให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยส่วนในชุมชนนั้นปัญหาที่พบมากที่สุดคือปัญหาความสะอาดของชุมชนการกำจัดขยะต้องการให้เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเสนอให้มีร้านธงฟ้าที่ขายสินค้าราคามาตรฐานเพิ่มขึ้นต้องการไฟฟ้าส่องสว่างในทางเข้าชุมชนให้ช่วยซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำบางจุดที่ชำรุดและมาตรการความปลอดภัยในชุมชนซึ่งปัญหาต่างๆนี้จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขต่อไปรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐมีนโยบายเร่งด่วนโดยขอความร่วมมือส.ส.และอดีตผู้สมัครของพรรคเดินลงถนนลงในชุมชนถามปัญหาประชาชนและให้ช่วยประสานเร่งแก้ไขโดยด่วนเราใส่ใจทุกปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆของชาวบ้านเพื่อรายงานถึงผู้บริหารพรรคและรวมนโยบายเพื่อหาทางออกให้ประชาชนเสมอถึงจะช้าไปบ้างแต่เราก็ทำเพื่อประชาชนโดยนำปัญหาจากประชาชนสู่นโยบายนางสาวทิพานันกล่าวรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐจะเห็นได้ว่ายังมีปัญหาของประชาชนที่ต้องการให้แก้ไขและเขาหวังพึ่งพานักการเมืองที่พวกเขาลงคะแนนเลือกตั้งไปเป็นผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ในสภาเพื่อจะได้กลับมาแก้ไขปัญหาให้กับพวกเขาแต่สิ่งที่พวกเราเห็นกันอยู่ในตอนนี้คือนักการเมืองกำลังเอาปัญหาของตนเองไปเป็นปัญหาของประชาชนและกำลังใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาของตนเองกรณีที่พรรคอนาคตใหม่จัดชุมนุมแสดงพลังที่สกายวอล์กหน้าหอศิลป์ปทุมวันเมื่อวันที่14ธันวาคม2562ที่ผ่านมาได้สะท้อนอย่างชัดเจนทั้งนี้นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เคยกล่าวปราศัยหาเสียงเอาไว้ว่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแม้จะไม่ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลแต่ก็สามารถช่วยเหลือประชาชนผ่านกลไกสภาได้แทนที่จะชวนส.ส.มาลงถนนเดินสอบถามปัญหาของชาวบ้านแล้วนำไปตั้งกระทู้ถามในสภาเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาในเชิงโครงสร้างนโยบายได้แต่กลับชวนประชาชนมาลงถนนทำให้เกิดภาพและบรรยากาศที่น่าวิตกกังวลและความไม่เชื่อมั่นต่อสายตาของชาวต่างชาติว่าอาจจะเกิดความไม่สงบขึ้นซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการลงทุนและเป็นผลร้ายต่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจสุดท้ายก็กระทบปากท้องประชาชนนอกจากนายธนาธรไม่ได้ทำตามสัญญาที่หาเสียงแล้วยังอาจมีเป็นเหตุในการขัดขวางหรือทำลายเศรษฐกิจอีกด้วยตอนนี้ประชาชนต้องการให้แก้ไขปัญหาปากท้องเป็นหลักจริงๆนักการเมืองและพรรคการเมืองที่ดีควรมุ่งแก้ไข
ปัญหาเพื่อประชาชนและส่วนรวมก่อนควรร่วมเดินหน้าพัฒนาประเทศไปข้างหน้าไม่ใช่ระดมมวลชนมาแก้ไขปัญหาของพรรคการเมืองของตนเองที่พลาดพลั้งเองผิดกฎหมายเองหรือจงใจที่จะเลี่ยงบาลีในกฎหมายเมื่อถูกจับได้ก็กล่าวโทษคนอื่นและยกพวกมาข่มขู่องค์กรอิสระคล้ายแก๊งอันธพาลเช่นนี้นางสาวทิพานันกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ